วันนั้นที่เราคุยกันเนาะไปชนิดของใบที่ว่ามันจะมีใบประกอบใบประกอบนี่คือจะต้องมีสองใบขึ้นไปหมายถึงว่าในใบในกิ่งเขาเรียกอะไรอะหนึ่งกิ่งใบอะค่ะจะมีอยู่สองเนาะถึงจะเรียกว่าใบประกอบที่วันนั้นเราคุยก็จะมีใบประกอบแบบขนนกคือตัวนี้แล้วก็ขนนกแบบปลายขี้ขนนกปลายคู่วันนั้นที่ให้ทำการบ้านเนาะก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มนี้เสร็จตัวนี้จะเป็นใบประกอบขนนกแบบสองชั้นขึ้นนี่คือขนนกเพราะว่านี่คือหนึ่งอยู่ทางนี้สองจะเป็นตัวแยกย่อยออกมาจากฝั่งทางนี้ค่ะตัวนี้ใบประกอบแบบนิ้วมือใบประกอบแบบนิ้วมือนี่มันจะมีพวกต้นพญาสัตบันพวกหนวดปลาหมึกประมาณพวกนั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือเส้นใบขนานน่าจะเป็นพวกนี้น่าจะเป็นพวกใบข้าวเส้นใบร่างแหอันนี้เส้นใบใบร่างแหแบบนิ้วมืออย่างพวกตำลึงเนาะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของปลายใบเนี่ยค่ะอันนี้ซ้ายบนสุดเนาะเป็นรูปริมแคบจะเป็นลักษณะนี้คือในส่วนของปลายใบนะคะอันนี้รูปเข็มอันนี้ก็คือจะเป็นปลายใบเป็นรูปเข็มอันนี้ไอ้ใบรูปเข็มมันจะเป็นใบที่เป็นลีๆเล็กๆแล้วๆเรียวๆอันนี้รูปแถบอันที่สามข้างบนค่ะอันนี้คือรูปขอบขนานอันนี้รูปอันแถวกลางนะคะซ้ายมือตัวนี้จะเป็นรูปใบหอกเนี่ยเป็นลักษณะใบลักษณะนี้ที่ปลายแหลมๆแบบนี้ค่ะถ้าตัวนี้นี่จะเป็นใบหอกกลับก็คือมันจะกลับด้านลงมามันจะป้านข้างบนแล้วก็มันจะเล็กข้างล่างของใบเนาะแล้วก็แถวที่สามล่างสุดซ้ายมือนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารูปไข่กลับเป็นใบลักษณะนี้อันนี้มันจะมีต้นอะไรที่เขาเอาใบมาเก็บใส่กระเป๋าอะต้มทิ้วไข่ตามร้านดอกไม้อะอะไรนะจำชื่อไม่ได้นึกไม่ออกอ่ะอันนี้รูปสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะใบลักษณะนี้คือใบสามเหลี่ยมตรงกลางนะคะแล้วก็ขวามือสุดรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดดูตรงปลายยอดบนเป็นลักษณะนี้เข้ามีอันนี้รูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดเสร็จแล้วก็จะมีใบเป็นลักษณะเป็นรูปไตตัวนี้นะคะน่าจะเป็นใบคล้ายๆใบบอลรูปประมาณนี้ก็มีนะรูปทรงประมาณนี้อันนี้คือรูปไตอันนี้รูปวงกลมถ้าวงกลมตรงนี้ก็จะประมาณต้นผักแถวแดงอ่ะที่เรากินนะคะอันนี้ก็เขาก็เรียกว่าแบบเป็นวงกลมเป็นใบลักษณะนี้อันนี้รูปหัวใจก็จะมีใบบอลบางชนิดก็จะเป็นในลักษณะรูปนี้อันนี้รูปเคียวแล้วก็รูปช้อนนะคะอันนี้คือลักษณะของใบจะมีใบปลายใบถ้าตรงถ้าฝั่งแถวบนสุดซ้ายมือบนสุดอะค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นปลายยาวคล้ายๆแบบมันเป็นหางคือตรงปลายแหลมสุดอะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแล้วก็ปลายติ่งตรงนี้จะเป็นติ่งแหลมยอดบนสุดอะค่ะจะมีเจดีย์เล็กๆข้างบนนี่คือเป็นใบติ่งแหลมเสร็จแล้วก็ตัวที่อยู่ถัดไปอีกตรงกลางแต่ถัดไปทางขวามือนะคะอันนี้คือติ่งหนามตรงนี้ตรงปลายเขาจะมีหนามอันที่สองที่ว่าแหลมนี่คือมันจะแหลมเฉยๆแต่ว่ามันไม่ใช่หนามเนาะแต่ว่าตรงปลายตรงนี้นี่คือมันจะเป็นติ่งหนามแล้วก็ตัวที่มันเป็นขวาสุดนะคะอันนี้คือแหลมลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าปลายใบที่เป็นลักษณะใบแหลมแถวล่างถัดลงมาอีกแถวที่สองนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าปลายใบเรียวแหลมอันนี้เรียวแหลมแล้วก็ปลายมนถัดไปก็เป็นปลายตัดแล้วก็ตัวนี้ถ้ามันเป็นเว้าเหมือนคล้ายๆฟันอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเว้าบุ๋มเนาะเสร็จแล้วก็ต่อถัดไปมันจะไม่เว้ามากเท่ากับตัวนี้เนาะตัวขวามือสุดอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเว้าตื้นทีนี้ก็โคนใบสองแถวนี้จะเป็นโคนใบนะคะคนใบรูปเหลี่ยมคนใบรูปริ่มคนใบสอบเรียวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโคนเบี้ยวค่ะ
แล้วตัวนี้โคนมนก็คือดูจากลักษณะใบประมาณตรงนี้ดูลักษณะเสร็จแถวที่ตรงกลางโคนตัดโคนรูปหัวใจตรงตรงโคนนะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้เป็นโคนรูปอันนี้เขาจะว่าเงี้ยงลูกศรอันนี้เงี้ยงลูกศรที่จะเป็นเหมือนหัวลูกศรตรงนี้เสร็จแล้วก็ตัวขวาสุดนะคะรูปโครูปมันจะเป็นเงี้ยงใบหอกอันนี้ก็จะเหมือนหอกอันนี้เงี้ยงใบหอกจากด้านล่างนะคะเป็นแถวที่สองจากด้านล่างอ่ะคือตัวแรกสุดนี้เขาจะเรียกว่าขอบใบเรียวนะคะพวกนี้ตัวนี้ขอบใบหยักหรือใบมนอันนี้คือลักษณะทีนี้มันจะมีลักษณะการเรียงตัวของใบเนาะการเรียงตัวของใบ